กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสนทนารายการก็ได้หรือว่ามีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันซึ่งวันนี้อาจารย์จะมอบนะคะทั้งเสียงบรมครูพระพิราบ1รางวัลแล้วก็ผ้ายันอีก5รางวัลด้วยกันนะฉะนั้นใครมีโอกาสลุ้นส่ง SMS เข้ามาได้นำไประลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นะแล้วครูบาอาจารย์ก็จะนำคุณงามความดีท่านเป็นเกาะนะกับแผงกายให้ท่านนะคิดดีทำดีก่อนแล้วครูบาอาจารย์จะปกปักรักษาต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะไม่ใช่มีว่าตั้งเฉยๆท่านไปถวายน้ำไปท่านไม่ได้ผลหรอกต้องปฏิบัติบูชามันถึงจะเข้มข้นนะท่านผู้ชมครับเอาละเริ่มต้นจากตัวเราเอาละเอาละค่ะเตรียมพร้อมนะมา SMS กันเลยดีกว่าท่านแรงใจนะครับผ้ายันครูพระราบนะฮะคุณสารพีบัตรประชาชนนะคะ643เป็นยังไงคะโชคลาภมีไหมไม่มีครับขอบคุณที่ดูนะครับขอให้ครูแข็งแรงด้วยก็ไม่มีจะบอกให้มีก็เป็นการชื่นชมท่านเกินไปนะครับคือไม่ใช่เหรอฮะไม่มีก็บอกว่าไม่มีสารพีนะฮะทำอกทำใจนิดนึงช่วงนี้คิดถึงนะครับคุณสารพียังไงก็มีโอกาสเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันที่23เข้าใจตรงกันนะครับเจอกันนะสารพีวันนี้มอบผ้ายันครูได้ผ้ายันครูด้วยนะ1ผืนนะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องนะครับผ้ายันผืนที่2คุณคณิตนะคะเลขบัตรประชาชน598ทำอะไรจะขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โชคลาภมีบ้างไหมคะขอทำอะไรจะขึ้นที่เป็นอยู่คือทุกวันนี้คุณอาจจะคิดว่ามันน่าจะขยับขึ้นแต่เสียใจนะยิ่งทำยิ่งเจ็บครับในช่วงนี้เซฟตัวนะฮะไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าในสภาวะของคุณเนี่ยกำลังจะมีทิศทางนะฮะฟุ้งเฟ้อความคิดคือบางคนเนี่ยคิดหลากหลายแต่ทำได้เพียงอย่างเดียวและณตอนนี้เส้นขนานเพียงแค่คุณเข้าไปร่วมกับเขาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเรื่องเครื่องประดับนะฮะเรื่องเครื่องประดับนะเรื่องของสวยนะฮะอะไรต่างๆที่ประดับประดาต่างๆจิ๊บเก๋ตามข้อไม้ข้อมือกำไรต่างๆพวกนั้นนะฮะของสวยของงามที่ประดับประดาเนี่ยนะคณิตทำได้เนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวนะเพียวๆเลยแล้วว่าตัวเองไปลงมือทำคนเดียวเจ็บตัวครับโชคลาภยังไม่ค่อยมีแต่โชคลาภการงานแค่ไปทำร่วมแล้วก็จะดีลายเซ็นได้ไหมคะขอลายเซ็นได้ไหมคะดีกว่านะขอลายเซ็นได้ไหมคะอ๋อได้สิครับคุณคณิตลายเซ็นนี้เลยครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับพยานด้วยสองท่านแล้วนะคะกลับไปต้องส่งสตังค์มานะครับให้ฟรีๆนะครับให้เป็นกำลังใจกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิสารพงศ์ทำอะไรดีครับเลขบัตรประชาชน219ส่วนใหญ่เขาถามอาชีพมานะฮะผมก็รู้ว่าบางทีเนี่ยบอกไปท่านก็ไม่ยอมทำหรอกครับนะฮะอ่ะถ้าดูแล้วนะฮะลักษณะพื้นฐานจากลายเซ็นเป็นคนคิดเร็วทำเร็วเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเงินโครงการได้ดีบางคนเนี่ยไปอยู่ในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้แต่เผอิญเนี่ยอาชีพเขาไม่ใช่อย่างนี้เลยไงนึกบอกว่าทักได้บอกได้แต่สุดท้ายแล้วก็คืออาชีพที่คุณทำอยู่เนี่ยเป็นอาชีพที่จะต้องโคจรกับคนเยอะๆแล้วก็เป็นคนจัดสรรปันซื้อนะดูแลเรื่องของการซื้อนำเข้านะดูแลการระบบการเงินให้เขาอะไปได้ดีเนี่ยแต่ว่าผันเงินตัวเองไม่ค่อยได้ยังฝืดเคืองอยู่นะเรื่องการเงินรอบปีนี้นะครับฉะนั้นแล้วลุยต่อสู้ต่อนะฮะวิสารพงศ์แล้วก็มอบพระยันครูให้อีก1ผืนครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะผืนที่3แล้วนะผืนที่3แล้วค่ะอีก2รอคอยเลยครับคุณเกษราเลขบัตร857ขอพรวันเกิดค่ะสุขภาพไม่ดีป่วยไม่ทราบสาเหตุด้วยเดี๋ยวจะมอบเหรียญพระพุทธฐานจอมราชันนะฮะนะเกิดมันอะไรไม่ทราบนะครับที่บอกมาด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานโทรหาแล้วกันนะทีมงานรีบโทรนะครับว่าคุณเกษราเกิดวันไหนแล้วก็จะมอบเหรียญพระนะครับพระผู้บริหารจอมราชันให้ไว้เป็นสละนะปฏิหารจะเกิดเมื่อคุณได้คิดดีทำดีแล้วก็ปฏิหารจะมีเมื่อคุณได้นั่งกรรมฐานฉะนั้นพระผมจะขังเมื่อคุณมีพลังกรรมฐานสำคัญอย่างเดียวไม่มีกรรมฐานสมาธิให้ร้อยพิธีกรรมมันก็ไม่มีทางสำเร็จผลนะฮะเพียงแต่เราต้องมีพื้นด้วยนะฮะเวลาเข้าพิธีด้วยความเชื่อด้วยแรงศรัทธามันจะได้เข้มข้นขึ้นเกียรติราทำตามนั้นครับแล้วก็จะดีนะเดี๋ยวเราทำทีมงานติดต่อขอวันเกิดกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพันศกรเลขบัตร168ลายเซ็นได้แล้วค่ะพันศกรช่วงนี้นะฮะเหมือนเราจะนะเราจะอ่อนล้ารุนแรงกับชีวิตครอบครัวนะฮะครอบครัวบางครั้งคุยภาษาเดียวกันนะฮะแต่ก็บางครั้งไม่จบภาษาเดียวกันบางทีพูดภาษาไทยแต่เขาฟังเป็นภาษาอื่นฉะนั้นเวลาทิศอะไรทำอะไรระวังคำพูดการเจรจาในช่วงนี้นะอาจจะทำให้ไม่ถูกต้องหมองใจกับคนอื่นเขาบ้างนะฮะหรือว่าแม้แต่ระคายระคายภายในโครเรือนนะฮะเขาบอกว่ากินน้ำสักขันหนึ่งแล้วก็จะดีขันอะไรรู้ไหมอ้าวโหน้ำมั่วนี่เดี๋ยวนี้จำแม่นนะเอาธรรมะคำละวันแล้วกันขันตินะครับอดทนอดกั้นแล้วก็อดใจไปนิดนึงนะฮะแล้วจะผ่านวิกฤตดีฉะนั้นพันธกร
อย่าลืมศิษย์มีครูเจอกัน23ตุลานี้ผมจำชื่อแม่นค่ะยังจำได้ไหมไม่ได้เนี่ยแหละก็เป็นแฟนรายการเราประจำนะน่าจะใช่อยู่อ่ะก็ไม่บอกนามสกุลมาเอาให้รวยแล้วกันนะใครอยากจะร่วมเจอกัน23ตุลาคมเบอร์โทรศัพท์ด้านบนสองหมายเลขโทรได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสัทธาธรรมเมื่อวานนี้ก็ส่งมาวันนี้ไม่เบื่อผมแล้วครับเห็นไหมส่งมาอีกหนึ่งครั้งแล้วไม่เชื่อสัทธาธรรมซะเลยเลยครับนะฮะจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ใช้ชื่อหัตถาธรรมกับนายหัตถาธรรมหินกองนะครับผู้หญิงผู้ชายไม่รู้จะเป็นผู้ชายนะเลขบาท714การงานบูชาอะไรดี714นะฮะเรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจนะเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยกำลังจะมีแรงโน้มถ่วงนะครับไม่ใช่อยากจากโลกมีแรงโน้มถ่วงจากคนรอบข้างน่ะทำให้คุณอึดอัดนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเหมือนงานนะตอนนี้ถามว่าพอใจไหมระดับหนึ่งแต่ว่าพอทิศทางนะพอเข้าร่วมกับใครแล้วเนี่ยมันเหมือนมีปัญหารังแต่เอาความเครียดนะคนอื่นมาใส่ตัวเราคุณจำไว้เลยว่าไอ้เรื่องความเครียดต่างๆหรือว่าการงานที่จะเดินหน้าเนี่ยมันรอคอยอยู่คือขนมหวานรางวัลที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่เส้นทางจะถึงแล้วอีกนิดเดียวดังนั้นรอบปีนะปลายปีเนี้ยช่วงการเงินการทองจะพอใจนะแล้วก็ให้บูชามีโอกาสนะไปขอพรสักการะพระศิวลีด้วยถวายน้ำผึ้ง1ขวดน้ำผึ้งเดือน5หรือน้ำผึ้งอะไรประเภทไหนก็ตามนะที่เป็นน้ำผึ้งรวงนะครับถวายท่านขอพรเพราะพระศิวลีชอบพระศิวลีมหาลาภนะครับนะหัวใจก็คือณชาลิติหัวใจพระศิวลีนะครับคุณศรัทธาธรรมตามนั้นเลยครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าผู้โชคดีท่านแรกสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับครับจะชื่ออะไรคะจาตุรนครับคุณจาตุรนบอกชื่อเลยชัดเจนครับนะฮะวันนี้เลขบัตรประชาชนเลขอะไรเอ่ย720ครับ720นะครับครับ720บอกว่าใครก็ตามนะเอาท่านอื่นด้วยเผื่อชมพร้อมๆกัน720 072 702เลขที่ออกณวันนี้อ๋อค่ะวันนี้นะวันนี้คือบอกเลยว่าถ้าเลข3เลขนี้ผมไม่ได้ให้หวยนะแต่บอกว่าเป็นเลขที่เป็นลูกน้องใครยากดื้อดึงมีความคิดสังเกตไหมพอจะเป็นแล้วเรามักจะเป็นนายตัวเองเยอะฉะนั้นเสียใจนะฮะจะเป็นลูกน้องใครต้องระยะสั้นๆแล้วเผอิญในช่วงนี้นะฮะจะต้องเสียเงินเสียทองหนึ่งเรื่องรถลากับที่อยู่อาศัยฉะนั้นเตรียมใจได้เลยครับว่านะผมดูตามเลขบัตรประชาชนนะไม่เกี่ยวเรื่องลายเซ็นนะฮะ702270บอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของการเจรจาเป็นคนกลางดีครับคำถามเชิญเลยครับเชิญครับผมจะถามอาจารย์ครับว่าที่อยู่อาศัยอะครับครับเลขที่84/9อยู่แล้วจะดีไหมครับอยู่แล้วมีการย้ายจะอยู่ไหมครับโอกาสเปลี่ยนแปลงมีสูงเลยนะฮะไม่เกินฟังดีๆนะไม่เกินอีก7เดือนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่ๆเดี๋ยวก่อนบ้านนี้ซื้อหรือว่าบ้านนี้เช่าครับตอนนี้กำลังเช่าโอเคคุณจริงๆนะคุณใฝ่ฝันตั้งแต่รอบปีที่แล้วสังเกตไหมใจเราเนี่ยกำลังอยากนะฮะไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นหนี้นะแต่ว่าพร้อมที่เป็นหนี้แล้วเพราะปีนี้ยิ่งอยู่ยิ่งอึดอัดใช่ไหมฮะมันครอบครัวโตขึ้นและอีกอย่างหนึ่งกำลังซื้อมันเริ่มจะมาแต่เหมือนเขาบอกว่า อะไรนะฮะขอนไม้อะที่ลอยน้ำเปรียบตอไม้ที่ลอยน้ำนะครับเหมือนเราหวังอยู่แต่ไม่มาสักทีแล้วหวังไม่ใช่หวังน้อยๆทั้งมวยหวังก้อนลาบก้อนเล็กแต่พี่แกหวังลาบก้อนใหญ่ใช่ไหมจะถามผมใช่ไหมครับว่าลาบก้อนใหญ่จะมาอีกหรือเปล่าถูกต้องไหมครับครับมาครับมีโอกาสต้องรอช็อตนั้นอย่างเดียวช็อตนั้นก็คือต้องมีการเจรจานะครับเจรจาเป็นคนกลางนะฮะนะเป็นอย่างนั้นน่ะจะมาแน่ๆแล้วก็มาแล้วเนี่ยเป็นลาบก้อนใหญ่ที่พอใจมีโอกาสซื้อแต่ถ้าซื้อตอนนี้นะฮะในสภาวะตอนนี้ยังไม่คล่องตัวได้ควรสุดท้ายแล้วก็ต้องเช่าไปก่อนผมถึงถามว่าเช่าหรือซื้อมีโอกาสซื้อรอบปีหน้าครับประมาณอีก7เดือนข้างหน้าครับผมครับผมอ้าวแล้วเราจะถามผู้อาศัยสักเรื่องครับได้ครับที่ซื้อมาใช้เวลานานครับกว่าจะขายได้ขออีกครั้งหนึ่งครับที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยครับสามแปลงเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะขายได้อ๋อโอเคที่ดินเลขที่เท่าไหร่มีไหมครับมีหัวโฉนดเลยไหมครับลืมดูหัวโอเคเดี๋ยวประมาณอยู่แถวไหนแล้วครับเขตไหนนะครับอยู่จันทบุรีครับอ๋อนะครับเอาฟังนะครับผมจะดูจากบ้านของคุณแล้วกันนะฮะ84/9นะฮะครับคุณจะตกลงฟังเลยนะครับว่าไอ้ตอนซื้อมาก็จะเก่งอยู่อะแต่ตอนนี้มันเกินกำลังเก่งกับเกินกำลังต่างกันนะตอนนี้ตัวเลขมันเริ่มโดดแต่ต้องใช้ตังค์แล้วไงนะฮะแล้วคุณก็วาดหวังว่ามันจะได้ตามที่คิดถูกต้องครับได้ตามตัวเลขที่คุณได้แต่ระยะเวลาล่าช้าเนี่ยนะคุณว่ามันเงียบไปไหมสังเกตไหมเจรจาหรือว่าคนมาดูใช่ไหมฮะมันไม่ค่อยจบหรือตกลงเท่าที่ควรณตอนนี้นะฮะอีกทิ้งช่วงไว้2เดือนก็คือกันยาตุลาพอ
ก่อนเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะฮะขออภัยในช่วงเดือนพฤศจิกาก่อนวันลอยกระทงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งจบได้จบตรงนั้นถ้าตัวเลขสวยพอใจตัวเลขนั้นจบเลยนะนะครับมันมีตรงนั้นครับครับผมครับอาจารย์ครับแล้วคนบูชาเลยเมื่อกี้ยังเรียกครูเลยอ่ะเอาเรียกครูใหม่เรียกครูถามใหม่ครับเมื่อกี้เรียกครูถามไงอ๋อครูครูถามโอเคเมื่อกี้ก็เรียกครูบูชาเลยครับโอเคครับสายที่ดินไงครับสายที่ดินบูชาอะไรดีใครก็ยังยิ้มเลยเมื่อกี้เป็นพี่เป็นคนยิ้มยากมากเลยนะดูรายการผมก็ยิ้มไปใช่ไหมบูชาอะไรดีนะครับบูชาอะไรดีนะครับณตอนนี้ถ้าถามว่าไม่ใช่ตังเทพแล้วณตอนนี้หลังๆเนี่ยเราควรบูชาหลวงพ่อดำครับเอาฟังนะที่จันทบุรีต้องมีหลวงพ่อดำแน่นะครับเป็นพระองค์ดำนะไม่ใช่ติดทองดำไม่ใช่คือพระนามท่านนะฮะแต่ไม่ใช่รูปองค์สีดำนะแล้วอยู่ห่างวัดอยู่ใกล้ๆของคุณเนี่ยไปเมื่อประมาณเนี่ย17ฝากิโลไม่เกิน20จะมีไปกราบขอพรอยู่ในศาลาด้านนอกมีอยู่หลวงพ่อดำใช่ครับหลวงพ่อดำนะฮะไปบูชาสักการะขอพรนะครับให้นะเอาใบสีปักชามไปถวายท่านนะครับแล้วก็นำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งให้เพื่ออะไรเพราะหลังๆเนี่ยเราอ่ะผมจะสอนคุณว่าหลังๆเนี่ยชำระหนี้สงน้อยมากเลยใช่ไหมค่าน้ำก็ไปที่แทบไปทำเลยไอ้เทียนบางครั้งเนี่ยคิดว่าจะทำวัดนู้นวิจะมีเนี่ยเดี๋ยวปีนี้มาบ่อยๆไปทำซะแล้วจะทุเลาในสิ่งที่เป็นที่จะได้ขายได้ง่ายมากนะเส้นผงบางภูเขาคุณไม่ใช่คนจนเลยนะแต่จังหวะคุณไปช่วยคนอื่นเขาเยอะแล้วสุดท้ายเราไปหยิบยืมเขาได้ไหมเราไม่ได้แม้แต่เขาบอกว่าคุณนะฮะเงินหมื่นแป๊บเดียวเจรจาจบแล้วก็ให้เลยแต่เวลาจะไปยืมเขาสัก 5,000 สัก 2,000 คนนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแต่นั้นไอ้รอคอยนี่ไอ้ที่ก้อนใหญ่เนี่ยได้ครับยอมจนไปก่อนตรงนี้จนยังมีศักดิ์ศรีดีกว่าเป็นผีไม่มีญาติใช่ไหมจริงรถนะครับรถทะเบียนอะไรคะผู้ภาษาครับรถทะเบียนถ้าเรียกอาจารย์โกรธเนี่ยเรียกได้ครูภาษาครับเริ่มสับสนแล้ว1839อะไรนะอีกทีหนึ่งครับ1839 1839ครับรถคันนี้3ครับมีกี่คันมี3คันไหม2คันครับผมเอาอีกคันไหมล่ะจริงๆเนี่ยจริงๆในสภาวะของคุณณตอนนี้นะเอามาดูรถคันนี้1939ใช่ไหมนะครับ1839นะครับถูกต้องนะครับรถคันนี้เป็นรถอะไรฮะรถเก๋งหรือว่ารถพิการครับรถใหญ่ไหมอ๋อรถพิกอัพนะครับเลขคันหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยฮะครับ1433รถ1433นะครับรถเก๋งนะครับคือรถพิกอัพเนี่ยนะฮะถ้าใช้นะถ้าใช้เรื่องราวของการงานการเงินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าถามว่า1839รถคันนี้โดดเด่นการเงินเอาไปเจรจาเอาไปติดต่อสำเร็จปักป่าแต่รถเก่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่รถแค่เพราะคู่บ้านเวลาเอาไปเจรจาเรื่องที่เวลาไปเจเรื่องคนอื่นเขาดีแต่พอทำเรื่องการงานนิ่งๆไปเลยฉะนั้นแนะนำใช้พิกอัพมากกว่าใช่ไหมครับคุณจะใช้พิกอัพเดินทางหรือว่าแม้แต่การติดต่อสำเร็จมากกว่าตามนั้นเลยแล้วก็มอบลายเซ็นให้คุณจาตุรนนะครับคุณจาสามครับได้ครับนะเชิญครับเอาสุดท้ายนะสุดท้ายนะ332เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะครับ332โทรศัพท์ดีหรือเปล่าเป็น lucky number ของคุณจะได้3กับเลข1นะใช้เลข3เลข1เอาไว้ในทะเบียนบ้านเลขรถดีแต่ถ้ามีตรงนี้เอาไว้ใช้ติดต่อการเจรจาโดยเฉพาะเลขของว่าเลขครอบครัวนะฮะการเจรจาต่างๆแก้ปัญหาได้ดีแต่เป็นเลขขันอาสาอะไรก็มานะพี่ช่วยน้องใช้เนี่ยแต่สุดท้ายก็เสมอตัวใช่มั้ยเป็นเลขที่เคลียร์เดี๋ยวโทรมาอีกแล้วว่าประมาณทุ่มหนึ่งเอาอีกแล้วเรื่องเป็นเรื่องของชาวบ้านเขานั้นใช่ไหมฮะคุณนี่น่าจะลงอบต.เนี่ยสมัครได้เลย จริงๆเขาชวนก็จะเพิ่งไปแล้วกันนะแถวนั้นนะนะครับฝากไว้ทุกคนแล้วกันนะครับพี่น้องครับเก่งมากเอาลุยต่อเอาลายเซ็นลายเซ็นมอบไปครับติดตามอาจารย์สองสามปีแล้วครับโอ้ขอบคุณมากให้ครบ4ปีนะครับนะฮะครับโอเคก็ว่าจะช่วยร่วมบุญด้วยครับสาธุครับอนุโมทนาบุญนะครับนะฮะครับผมแล้วเจอกันนะครับที่วัดเขาแร่นะครับจันทบุรีใช่ครับเดี๋ยวเจอกันนะที่วัดเขาแร่นะจ้ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสบายใจบางคนก็ติดอาจารย์ไอ้ที่ผมกลัวเรียกอาจารย์เพราะกลัวเป็นเหมือนนักพยากรณ์อ๋อเป็นครูเอาทางเดิมของผมดีกว่าเรียกครูมันสนิทกันยังไงไม่รู้จะได้ตีได้ง่ายๆบอกอาจารย์แล้วตีไม่ได้นะเดี๋ยวก็ฟ้องเอามาดูกัน SMS กันต่อคุณรัศมีว่ายังไงเลขบัตร009จะมีโชคไหมคะขอลายเซ็นด้วยเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ถามโชคลาภมาแล้ว25โอเคอีกตั้งหลายวันรัศมีมีครับนะฮะมีแล้วนะฮะตามเดิมเหมือนเดิมที่เดิม
ขารู้กันภายในนะครับขอลายเซ็นด้วยคุณรัศมีแค่นั้นแหละรัศมีนะครับยังไงก็ตามนะฮะต้องทำอะไรให้มีสตินะครับถ้าเชื่อต้องเชื่ออย่างมีเหตุและผลฉะนั้นแล้วอย่าไปมากกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยถ้ารู้เสร็จเจ้ามือก็รวยแล้วนะครับสุดท้ายมันก็แบ่งกันจนแบ่งกันรวยนะฮะครับอ้าวมาต่อ SMS ต่อมาค่ะคุณทัทไททิพย์ว่ายังไงเลขบัตร784ค่ะทุกใจอยากอยู่อย่างสงบสุขถามเรื่องของการทำบุญติดกรรมเรื่องอะไรอ๋อทุกวันบางครั้งเนี่ยไอตัวยึดมันเยอะไงยึดเรื่องสภาวะกรรมนะติดเรื่องสภาวะบ่วงครอบครัวบางทีเนี่ยเราเอาใจเนี่ยไปผูกเขาคือเวลามองให้ฟังคนที่สูงฝ่านะเราจะไปมองน้อยคนต่ำฝ่าลำบากฝ่ามันจะมีกำลังใจหลังๆอาทัยทิพย์เนี่ยไปยึดติดเอาเรื่องของคำพูดไปยึดติดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกคนรอบข้างมันเหนื่อยฉะนั้นแก้เหนื่อยด้วยอย่าไปยึดนะฮะปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นในที่ผมบอกทำบุญติดกรรมเรื่องอะไรทุกคนมีสภาวะกรรมแต่จะเน้นนำให้คุณเนี่ยทำเรื่องไหนฮะทำเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยนะเด็กเยาวชนคนยากไร้เพราะว่ามีสภาวะเหมือนกับทำอะไรต่างๆที่เกิดกับเรื่องของชีวิตมานะเด็กตัวน้อยเนี่ยนะครับไม่ใช่ทำแท้งนะคือสภาวะกรรมนี้อาจจะพัดพาของรักของหวงเข้ามาทนายทิพย์ทำเรื่องขององค์กรกันส่วนหรือว่าสละปัจจัยต่างๆให้กับเด็กยากไร้คนยากจนที่เป็นเด็กตัวน้อยเยาวชนยากไร้เนี่ยนะทนายทิพย์ในข้างๆบ้านมีอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็มีทำซะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอย่าทุกข์ใจนะครับเป็นกำลังใจให้นะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่ามาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะครูหัตถาโอ้รอตัวนะเรียกครูหัตถานะฮะล่างเล็กเสียงดังใช่นะครับเป็นแฟนรายการประจำใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไหมฮะจำแม่นคือตัวเล็กเสียงดังแล้วไว้ผมสั้นตรงนี้สวยขึ้นเลยนะหนูคุ้นเลยนะเนี่ยคุ้นไหมเนี่ยผมจำแม่นแน่หูผมดีแม้ว่าจำไม่ได้ยินไปข้างหนึ่งอ่ะมาดูต่อสลินทิพย์นะสบายดีนะสบายดีค่ะเป็นผู้โชคดีทางบ้านนะครับวันนี้อ่ะมาดูขอดูบัตรประชาชนก่อนนะครับสองสองหนึ่งค่ะนี่ถ่ายเวลาถ่ายประชาชนเนี่ยต้องเดี๋ยวนี้ต้องมีแอปนะครับนี่ไว้ผมยาวแล้วนี่หลังๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เขาไว้สั้นนะแล้วก็รวบไปข้างหลังไงเวลาถ่ายนะครับอันนี้คือวิเคราะห์บัตรไม่ครับแต่ตัวเลข221อ่ะเลขบัตรดูไปมีรอยยิ้มไปจะไปเครียดท่านผู้ชมอ่ะ221เป็นงี้นะครับ221เนี่ยหลังๆแต่ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันค้านกันเลย221อ่ะเป็นเลขเรื่องราวของมวลชนเลขเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวความรู้ความรู้สึกแล้วก็ไปใส่ให้คนอื่นนะลักษณะลายเซ็นเนี้ยลายเซ็นนะเขาว่านักพูดนะนักคิดให้คนอื่นเขาแต่จริงๆแล้วคุณมีพื้นฐานที่ถ้าไม่สนิทไม่ซีด้วยเงียบนิ่งเฉยใช่มั้ยหลังๆงานไม่ใช่งั้นไงต้องเจอคนบ่อยนะแล้ว221 121 212 221ไม่ใช่ของร้อยปีฟังก่อนจะเป็นเลขนะท่านผู้ชมดูดีๆจะเป็นเลขจะต้องเปลี่ยนงานบัตรดลในอีก2เดือนนี้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่การพยากรณ์แต่บอกเลยว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงณช่วงนี้เลยใช่ไหมใจเริ่มเบื่อใจเริ่มเซ็งใจเริ่มมาอยู่ครอบครัวแล้วไหมนะเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนพิธีกรเหมือนกันเพิ่มไปอีกคนเสริมเก้าอี้อีกเสริมตัวดีกว่าอ๋ออยู่ที่เดิมนะนี่สิรินทิพย์เนี่ยมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนงานอ่ะถามเลยนะครับเปลี่ยนยังคือที่จริงตอนนี้หนูไปสมัครงานอยู่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนแบบก็ได้ก็ไม่ได้จะไปทางไหนก็ไม่ไปทางไหนเลยก็ไม่ต้องทำเลยกันหมดเรื่องไม่ต้องถามแล้วออกมาเถอะจริงๆเนี่ยเราอะช่างเลือกไหมช่างเลือกแล้วเป็นเด็กน้อยพี่เขาว่าเด็กน้อยชินจังอะที่ชอบโคจรไปเรื่อยนะอยากรู้อยากเห็นเขาไปทำบุญบ่อยทีเนี้ยในจุดยืนของเราเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันฉะนั้นช่วงนี้เว้นว่างดีแล้วจะได้งานใหม่เดือนหน้าแต่เป็นงานที่ทำได้ไม่เกิน3เดือนตั้งลาออกเพราะเข้ากับคนอื่นไม่ได้อันจริงๆคือเราไม่ใช่เรื่องเยอะแต่คนที่ไปด้วยสังเกตมันไม่ตรงสเปคกับเรื่องงานเหมือนกับลองทำงานไม่ตรงสเปคแล้วก็เบื่อนะฮะอันนั้นครับเป็นงั้นเลยครับเอ้าหายขำได้แล้วคุยกันต่อบางทีคุยไปขำไปมีรอยยิ้มแล้วถ้าสมมติว่าหนูจะหางานที่มันมั่นคงพอดีหนูอยากมีความมั่นคงที่จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ได้ทำบุญกับครูค่ะนี่นี่เดี๋ยวไอตอนหลังนี่น่าฟังนะนี่แต่เรื่องพ่อแม่เราผิดกับพ่อแม่จำไว้นะพอเวลาคิดถึงค่อยโทรไปแต่ไม่มีเรื่องมีราวเงียบเฉยพยายามแวะเวียนไปนะฮะคือจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามหลังๆเนี่ยเราห่างไปอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนะจำไว้นะอันนั้นแหละสำคัญเลยนะเราจะต้องไปนะสิรินทิพย์ทำอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยครูบอกเนี่ยนะว่าเธอห่างตรงนี้นิดนึง
พ่อแม่บางทีเนี่ยห่างไปก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้นะฮะส่วนหนึ่งนะอันนี้ตำหนินิดนึงอ่ะถามเชิญข้อสุดท้ายครับว่าเบอร์โทรค่ะครูผมไม่ให้ครับเบอร์ส่วนตัวครับเบอร์โทรคุณสุเทพอ๋อเอาเบอร์อะไรครับมากลับเบอร์อะไร995กับ757ค่ะ995กับ757เริ่มจะใกล้แล้วทุกทีแล้วทีไม่5757แล้วนะวันนี้อย่าลืมท่านผู้ชมนะครับ995กับ757อ่ะนี่995นะเธอเป็นคนที่นะฟังกันนะครับแล้วก็757นะถ้าใช้757นะใช้เมื่อนะครับเรื่องการงานดีแต่ว่า995เลขเปลืองสตังค์โทรไปไร้สาระนะฮะผมบอกว่าไม่ใช่เลขที่ดีเลย995อย่าไปใช้ให้ใช้เลขที่มีคุณภาพนะเรื่องการเงินหรือว่าแม้แต่ส่งเสริมเรื่องที่จะทำงานใหม่ตัวเนี้ยนะโทรไปตัวนี้ไปแต่ส่วนใหญ่ให้ไป995ไม่ได้สักทีงานใช่ไหมครับใช่ค่ะสมหน้าชัดเจนไม่ได้ผมบอกได้เลยเลขตัวนี้เลขเรื่องความคิดนะครับไม่เอาอย่าไปใช้ลองเปลี่ยนหมายเลขใหม่คือตอนนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อลองใช้ดูนะแล้วถ้าโชคดีก็โชคดีจากคุณเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขหรอกแต่มันมีบทบาทแค่ 10% 20% เพราะวันนี้เราวิเคราะห์เรื่องตัวเลขใช่ไหมครับตามนั้นครับนะลายเซ็นคงได้แล้วงานก็คือไม่เกิน3เดือนใช่ไหมคะครูอ๋อประมาณเดือนครึ่งครับไม่ถึง3เดือนนะได้งานนะครับค่ะนะครับแล้วเจอกันส่วนของค่ะการบูชาพระพุทธปฏิหารนะคะครูต้องใช้อะไรบ้างคะใช้มะลินะครับน้ำสะอาดนะครับพุทธปฏิมหาราชายะนะเราใช้เนี่ยก็คือน้ำสะอาด1ถ้วยมะลิ1พวงก็พอแล้วจุดธูป3ดอกนะครับห้ามจุด16ดอกนะเพราะบางครั้งนับทูบไปครบนะครับนะฮะแต่ว่า3ดอกพอ3ดอกพอนะไหว้เทพไหว้เทวาว่ากันไปนะฮะ9ดอกนะ9ดอก16ดอกไหว้เทพไหว้สีกุรุเทพก็ว่าไปแต่ว่าไหว้พระเนี่ยนะฮะใช้แค่3ดอกนะตามนั้นขอบคุณที่ชมรายการนะครับแล้วเจอกัน23ตุลาคมนี้ครับค่ะชวนพี่เล็กมาด้วยนะนะครับค่ะขอให้ครูค่ะพี่ม่วยแล้วก็ทีมงานสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณครับเป็นมั้ยล่ะขอบคุณครับเจอกันสวัสดีค่ะใช่คนที่เจอเราหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจใช่อยู่นะถือว่าใช่ครับถือว่าใช่แล้วเมื่อกี้เห็นประชาชนแล้วได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ลุ้นผู้โชคดีกันต่อนะสำหรับผ้ายันบรมครูพระพิราบนะคะเหลืออีก2ท่านด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงเศียรบรมครูพิราบ1ท่านจะเป็นใครได้รับไปรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้พักกันสักครู่ค่ะครับ